สวัสดีครับโอ้โหขอเชิญหน้าเลยครับคุณดีโอ้ขอบคุณค่ะสัมภาษณ์ได้ไหมคะคุณแซมแหมดูสิเห็นไหมบุคลิกของคุณแซมนะคะถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ที่เหมาะมากๆเป็นคนน่ารักอบอุ่นนะคะขี้เล่นมันไม่ฉากหน้าใช่ไหมอันนี้ต้องถามแฟนคลับนะคะต้องถามคุณแซมก่อนที่มาที่ไปเป็นไปแบบว่าเป็นมายังไงถึงได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของเอมันนี่แล้วรู้สึกยังไงก็ได้รับการติดต่อมาจากทางเอเจนซี่ครับแล้วก็เล่าเรื่องผลิตภัณฑ์ให้ฟังว่ามันเป็นยังไงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่เป็นตัวแทนของอะไรแบบนี้ตัวแทนของคนที่เป็นคนธรรมดาที่อยากจะทำอะไรที่ตัวเองอยากทำแล้วก็วันนี้เราเติบโตมาจนเป็นผู้ช่วยเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยที่กำลังอยากจะทำอะไรที่เขาอยากทำเนี่ยเป็นผู้ช่วยว่าเราจะพาเขาไปถึงฝันให้ได้ก็คือเป็นเกียรติมากเหมือนเราเป็นบัดดี้เขาเนี่ยคือคอยให้กำลังใจอยู่ห่างๆโอเคอาจจะไม่ได้เจอตัวใกล้ชิดกันแต่เห็นเอ็มวีนี้เมื่อไหร่เฮ้ยทำให้เรามีความฝันอ่ะเหมือนพี่แซมคอยผลักดันอยู่ข้างหลังใช่ครับเหมือนฝันมากเนอะประมาณนั้นเลยตอนแรกผมก็จินตนาการว่าผมต้องแบบใส่ชุดเป็นบัดเป็นอะไรเดี๋ยวเป็นบัดดี้เขาแต่เขาชุดที่ออกมาก็ถือว่ามีจินตนาการเหมือนกันนะเป็นบัดดี้รู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้พึ่งได้ใช่ไหมและพูดถึงเอมันนี่กันต่อนะคะว่าคือใครที่แบบว่าเป็นวัยทำงานหรือแม้กระทั่งวัยเรียนบางทีเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเงินนะเนอะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่ามีเอมันนี่มาเนี่ยมันก็จะช่วยให้แบบเหมือนกับว่าเราอะได้มีสิ่งที่ต้องการอยากจะทำอะไรก็ได้ทำใช่ไหมใช่ครับโอ้โหอย่างเช่นสแตมเคยมีนะแบบบางทีแบบย้อนไปสมัยเด็กๆอะบางทีเราอยากจะได้กีตาร์บางทีเราอยากจะได้แบบเรียนพิเศษหรืออะไรอย่างนี้จริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะผมคือผมว่าคนรุ่นเดียวกันหรือว่าคนรุ่นน้องเนี่ยที่เขาทำงานใหม่เนี่ยคุยกันก็จะมีความฝันหลายอย่างที่เขาอยากทำมากเลยแต่ด้วยความจำเป็นในชีวิตทำให้เขาไม่สามารถทำได้ทำให้ต้องไปทำงานประจำที่ซึ่งก็กินเวลาเขาไปหมดแล้วกว่าจะได้เงินทุนมาเพื่อที่จะนำไปลงทุนสำหรับสิ่งที่เขาอยากทำที่เปิดร้านขนมไปเรียนทำขนมไปเรียนดนตรีไปเรียนภาษาอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันจะใช้เวลานานมากกว่าที่เราจะไปถึงจุดนั้นจริงกว่าคือนานมากกว่าจะได้เริ่มต้นอธิบายสั้นๆอธิบายแบบว่าสมมติว่าเราเป็นพนักงานออฟฟิศกว่าจะเก็บเงินเนี่ยคอสเรียนเนี่ยค่าเรียนขนม 10,000 บาทโอ้ยนี่อธิบายตัวเลขเลยอธิบายจะได้เห็นชัดไงคะ 10,000 บาทให้เงินเราแค่ 15,000 บาทไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนรถต่างๆเฮ้ยเพื่อนนำไปแล้วแต่ถ้าเกิดเรามีเอมันนี่เป็นบัดดี้เราจะช่วยสามารถเอาเงินก้อนนั้นรีบมาเรียนทำขนมไม่ได้เรียนจบเร็วเมื่อไหร่หาเงินได้เร็วถอนทุนคืนเท่านั้นคือเริ่มต้นได้เร็วขึ้นใช่ไหมว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเพราะฉะนั้นความฝันของคุณไม่ได้ถูกจำกัดในช่วงระยะเวลาแล้วดังนั้นนะคะคุณแซมนอกเหนือจากวันนี้จะมีผลงานอะไรกับเอมันนี่อีกต่อไปหรือเปล่าคะก็มีเพลงนะครับเพลงบัดดี้ซึ่งผมชอบมากเลยนะชอบเพลงนี้มากเลยรู้สึกว่าดีใจมากที่เขามอบให้เราแต่งเพลงนี้เพราะว่าเป็นกำลังใจหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่าสังคมสมัยนี้แบบว่าเด็กรุ่นใหม่มันสู้กันเยอะมากจริงการแข่งขันเยอะมากอยากจะให้เพลงนี้เป็นกำลังใจพวกเขาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้อย่ารอช้านะคะคุณแซมพร้อมที่จะโชว์เพลงนี้แบบสดๆให้พวกเราได้ฟังกันเลยไหมคะพร้อมครับพี่หญิงโอ้โหมาเลยและก็ไม่ใช่แค่เพลงบัดดี้เพลงเดียวนะคะยังมีมินิคอนเสิร์ตจากคุณแซมอีกด้วยได้เลยครับดังนั้นอย่ารอช้านะคะขออนุญาตเซฟนิดนึงอ่ะมาเดี๋ยวพี่ยังไงพี่หญิงส่งเวทีนี้ให้กับน้องแซมเลยละกันนะคะจะได้พูดคุยกันและเดี๋ยวกลับมาอีกนิดนึงถ้าไม่อยากจะคุยอะไรเพิ่มเติมเรื่องส่วนตัวได้นะอัปเดตไหมงานพี่วาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอัปเดตแซวเล่นคนเดียวมันเหงาไงอยู่ด้วยกันก่อนได้เดี๋ยวอยู่ด้วยกันช่วงนี้ทำรายการอะไรบ้างครับขอบคุณมากไม่ต้องสัมภาษณ์ผลงานแสดงไม่ได้สัมภาษณ์ผลงานพี่เลยไม่เป็นไรไม่เอาเอานะพร้อมไม่เออแล้วเวทีฉันก็แบบว่าคือดูดิดูไซส์นักดนตรีเท่าสินี่ยังไงเนี่ยยังไม่ส่งเพลงนี้ให้กับน้องสแตมป์และเพื่อนๆแล้วกันนะคะ